ขอแนะนำแอปพลิเคชัน SLC for Parents แอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราสามารถติดตามข้อมูลสำคัญของบุตรหลานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน for Parents เปิดแอปพลิเคชัน for Parents และเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางที่มีให้เลือกใช้งานผู้ปกครองสามารถเข้าดูข่าวประกาศจากทางโรงเรียนแต่จะยังไม่สามารถดูข้อมูลของบุตรหลานได้เนื่องจากยังไม่ได้ทำการเพิ่มนักเรียนที่ต้องการติดตามในแอปพลิเคชันการเพิ่มนักเรียนที่ต้องการติดตามลงในแอปพลิเคชัน 1. เข้าสู่หน้าแอป for Parents และเลือกลงทะเบียนที่นี่ 2. กดเพิ่ม 3. ใส่รหัสนักเรียนรหัสผ่านและกดตรวจสอบข้อมูลการเข้าดูข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียนเข้าสู่หน้าแอป for Parents และเลื่อนลงเพื่อดูข่าวและประกาศจากทางโรงเรียนการเข้าดูจดหมายถึงผู้ปกครองเข้าหน้าแอป for Parents และกดตามภาพด้านล่างหน้าจอจะแสดงจดหมายถึงผู้ปกครองการบุ๊กมาร์กข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียน 1. เข้าหน้าแอป for Parents กดบุ๊กมาร์กของข่าวมุมขวาล่างเพื่อบันทึกข่าวและประกาศที่ต้องการ 2. กดเมนูบุ๊กมาร์กเพื่อดูข่าวและประกาศที่บันทึกไว้การแจ้งเตือนการบ้านการตั้งเวลาเตือนล่วงหน้า 1. กดที่การแจ้งเตือนการบ้าน 2. เลือกตั้งเตือนและเลือกวันที่ต้องการให้ระบบส่งการแจ้งเตือน 3. หากถึงกำหนดที่ตั้งค่าไว้แล้วระบบจะทำการส่งแจ้งเตือนการเข้าดูข้อมูลรายงานสถิติต่างๆด้านวิชาการสามารถเข้าที่หน้าแอปพลิเคชันแล้วคลิกโปรไฟล์ของนักเรียนในความปกครองหรือคลิกที่ไอคอนเพื่อดูรายงานผลการเรียนหรือการเรียนคำศัพท์รายงานผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนสถิติการเรียนคำศัพท์การเข้าดูข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าดูข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนทุกครั้งผู้ปกครองจะต้องกรอกเลขบัตรประชาชนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าดูได้สถิติการมาเรียนของนักเรียนสถิติการมาเรียนรายคาบของนักเรียนการเข้าดูข้อมูลด้านการเงินของนักเรียน 1. สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอื่นๆผ่านระบบได้โดยสร้าง QR Code เพื่อเลือกรายการชำระค่าธรรมเนียมและสามารถดูประวัติการชำระเงินได้ 2. สามารถเข้าดูรายละเอียดการเติมเงินและประวัติการใช้จ่ายภายในโรงเรียนของนักเรียนการเข้าดูข้อมูลด้านการใช้ห้องพยาบาลสถิติการเข้าใช้ห้องพยาบาลประวัติการเข้าใช้ห้องพยาบาล